Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่22เมษายน2022ซีรีส์การนมัสการคืออาวุธของเราวันที่5ยอมจำนนด้วยความกล้าเพื่อให้ได้ชัยเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่จะหลบหนีปัญหาต่างๆของชีวิตได้อันที่จริงแม้หลายคนจะมองข้ามไปแต่พระเยซูเองได้ทรงสัญญากับเราไว้ในยอห์นบทที่16ข้อ33ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากพระสัญญาข้อนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ในตอนท้ายพระเยซูทรงประทานความหวังให้กับเราว่าแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วหากพระเยซูทรงชนะโลกแล้วเราผู้เป็นสาวกของพระองค์จะสู้ทนผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปได้อย่างไรคำตอบง่ายๆคือเราชนะโลกร่วมกับพระองค์ได้ด้วยการนมัสการเพราะท่าทีของการนมัสการคือการยอมจำนนโดยทั่วไปแล้วการยอมจำนนอาจดูเหมือนสัญญาณของความอ่อนแอแต่การนมัสการไม่ใช่การยอมจำนนต่อปัญหาหรือศัตรูการนมัสการคือการยอมจำนนต่อจอมกษัตริย์ของเราและพระเจ้าจอมราชาที่เรานมัสการนั้นทรงยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่เราเผชิญในโลกนี้ในพระธรรมดาเนียลบทที่3เราเห็นชัดรัฐเมชาร์กและอเบเนโกเผชิญหน้ากับการตัดสินใจอันยากลำบากเมื่อพระราชาเนบูคัดเนซาร์สั่งให้ทั้ง3คนกราบนมัสการรูปเคารพที่พระองค์ตั้งขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะถูกโยนเข้าไปในเตาไฟลุกโชนดาเนียลบทที่3ข้อ16ถึง21ชัดรัตเมชาร์กและอเบเนโกทูลพระราชาว่าข้าแต่เนบูคัดเนซาร์ข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้ข้าแต่พระราชาถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัตินั้นพอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทจะไม่ปรนนิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้นแล้วเนบูคัดเนซาร์ทรงเกรี้ยวกราดยิ่งนักพระพักของพระองค์ก็แสดงความไม่พอพระทัยชัดรัตเมชาร์กและอเบเนโกพระองค์มีรับสั่งให้ทำเตาไฟให้ร้อนกว่าปกติอีก7เท่าและพระองค์มีรับสั่งให้บางคนที่มีกำลังมากในกองทัพมามัดชัดรัตเมชาร์กและอเบเนโกและให้โยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่แล้วคนเหล่านี้ก็ถูกมัดไว้ในขณะที่ใส่เสื้อกางเกงหมวกและเครื่องแต่งกายอื่นๆและถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่บ่อยครั้งที่การนมัสการพระเจ้าจะทำให้ศัตรูของเรารู้สึกโกรธเกรี้ยวแต่เมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยความกล้าหาญและใจถ่อมต่อหน้าศัตรูเราจะเห็นชัยชนะร่วมกับพระองค์ดาเนียลบทที่3ข้อ22ถึง27เนื่องจากพระบัญชาของกษัตริย์นั้นเร่งด่วนมากและเตาไฟก็ร้อนจัดเปลวไฟจึงได้ฆ่าคนที่อุ้มชัดรัตเมชาร์กและอเบเนโกและชายทั้ง3นี้คือชัดรัตเมชาร์กและอเบเนโกก็ตกลงไปในเตาไฟที่ลุกอยู่ทั้งที่ยังถูกมัดขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลันพระองค์ทรงตรัสกับบรรดาพระสหายของพระองค์ว่าเรามัด3คนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทูลตอบพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพะยะค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าแต่เราเห็น4คนกำลังเดินอยู่กลางไฟไม่ถูกมัดและไม่เป็นอันตรายรูปร่างของทั้ง4คนนั้นดูเหมือนองค์เทพบุตรแล้วเนบูคัดเนซาร์เสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้นตรัสว่าชัดรัตเมชาร์กและอเบเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วชัดรัตเมชาร์กและอเบเนโกก็เดินออกมาจากไฟพวกอุปราชองคมนตรีผู้ว่าราชการมณฑลและพระสหายของกษัตริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามาเห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ผมบนศีรษะของเขาก็ไม่งอเสื้อก็ไม่เสียหายไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวพวกเขาเลย
หากอ่านเรื่องราวของทั้ง3คนต่อไปเราจะเห็นว่าทหารที่จับชักรัตเมชาร์กและอาเบเนโกอยู่นั้นกลับเป็นฝ่ายตกลงในกองเพลิงเสียเองไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังทรงปรากฏพระองค์เองให้เห็นในไฟนั้นการนมัสการด้วยท่าทียอมจำนนจะนำการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาเหนือสถานการณ์ของเราเมื่อเรานมัสการพระองค์พระองค์จะทรงสู้แทนเราและเราจะได้รับชัยชนะร่วมกับพระองค์ดาเนียลบทที่3ข้อ28ถึง30เนบูคัดเนซาร์ตรัสว่าสาธุการแด่พระเจ้าของชัดรัตเมชาร์กและอาเบเนโกพระองค์ผู้ทรงใช้ทูตสวรรค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์ไม่ฟังคำบัญชาของกษัตริย์และยอมพลีชีวิตของเขาเสียดีกว่าปรนิบัติและนมัสการพระอื่นนอกจากพระเจ้าของพวกเขาเองเพราะฉะนั้นเราจึงออกกฤษฎีกาว่าชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษาคนใดที่กล่าวลบหลู่พระเจ้าของชัดรัตเมชาร์กและอาเบเนโกจะถูกทิ้งแขนขาออกเสียและบ้านเรือนของเขาจะถูกทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเพราะไม่มีพระอื่นใดที่สามารถช่วยกู้แบบนี้ได้แล้วกษัตริย์ทรงเลื่อนยศชัดรัตเมชาร์กและอาเบเนโกให้สูงขึ้นอีกในมณฑลบาบิโลนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีปัญหาหรือการต่อสู้ใดที่เราเผชิญอยู่และต้องการให้พระเจ้าเป็นผู้สู้แทนเราเราจะทำอย่างไรเพื่อจะเห็นชัยชนะร่วมกับพระองค์เหนือสถานการณ์นั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาและศัตรูของเราเราขอถ่อมหัวใจของเราลงวางการควบคุมของเรายอมจำนนต่อหน้าพระองค์เวลานี้เราขอนมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงเป็นความรักที่เกินเข้าใจเราขอพระองค์ช่วยเราเป็นผู้ที่รบแทนเราเราขอเลือกพระองค์มากกว่าชีวิตเลือกพระองค์มากกว่าความสำเร็จเลือกพระองค์มากกว่าสิ่งใดในโลกนี้ขอทรงประทานกำลังให้เรากล้าที่จะนมัสการพระองค์ต่อหน้าศัตรูทั้งหลายกล้าที่จะยืนหยัดและประกาศพระนามของพระองค์ผ่านชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน